สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายยามเช้าความสุขของคุณแม่หวานนะคะก็ออกมารดน้ำต้นไม้ค่ะฝนตกมาหลายวันแล้วไม่เห็นหน้าคุณแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแม่ไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวต้องไปรดน้ำอยากจะมีอะไรทำนิดๆหน่อยๆความสุขของแม่หวานนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่หวานนะคะจะชวนดูคุณแม่หวานรดน้ำต้นไม้ยามเช้าแล้วก็ดูถ้าเรียกเลยนะมะเขือเทศคุณแม่เดี๋ยวก็ดูผักคุณแม่นะคะอันนี้ฝนตกฝนตกมาตั้งกี่วันแล้วคะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกทุกวันเลยบางทีหยุดเย็นบางทีตกเช้าคือสลับกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หยุดตกเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยแต่ก็อากาศยังเย็นปรากฏว่าตอนเย็นก็ต้องออกมารดน้ำเพราะว่าพอมันร้อนดินมันแห้งอะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปรดน้ำก่อนนะคะผู้ชมตามดูคุณแม่รดน้ำนะคะแล้วก็ตามดูคุณแม่เก็บมะเขือเทศแล้วก็จะเก็บรูปอะไรนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะไอ้เจ้าแมวเพื่อนบ้านมาขออาหารกินคุณแม่ต้องแอบให้เพื่อนบ้านเขาน่ารักแต่เขาก็บอกเขาก็ห่วงแมวเขานะคุณผู้ชมค่ะโอเคนะคะคุณแม่เปิดน้ำก่อนชุดคุณแม่เลยนี่คุณผู้ชมนี่ผ้าถุงอาบน้ำนะคะเนี่ยเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องไปอาบน้ำแม่ก็เลยใส่ออกมาคุณผู้ชมเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเป็นความสุขคุณแม่คุณผู้ชมสบายทุกคนนะคะรดน้ำขนาดฝนตกคุณผู้ชมน้ำยังนั่นเลยคุณผู้ชมค่ะดินเลยนั่นอยู่เลยค่ะตกใจเหรอลูกนี่นะแล้วลูกนี คุณผู้ชมผักงามมากๆเลยค่ะคุณแม่อยากขี้อวดขี้รถดีหน่อยเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อดูคุณแม่รดน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพามาเก็บมะเขือเทศมาโชว์คุณแม่จะโชว์มะเขือเทศคุณแม่นะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เก็บมาแล้วเก็บมาบ้างแล้วแล้วก็เด็ดใบมังละไม่ใช่ยอดกะเพราไว้อะค่ะโอเคเดี๋ยวแม่พามานะคะแม่ไปเอากล้องก่อนนะคะมาแล้วค่ะนี่มาดูต้นมะเขือเทศคุณแม่นะคะโอ้ไปเยี่ยมเจ้าแมวก่อนดีไหมคะเนี่ยฮะคุณแม่เช่นหรือฮะคุณแม่เช่นหรือนี่แมวเพื่อนบ้านคุณแม่เช่นหลอกให้กินข้าวเพื่อนบ้านเขาบอกว่าอย่าให้กินข้าวไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะมาแต่ถึงไม่ให้กินเขาก็มาคุณผู้ชมค่ะนี่ดอกไม้ที่งามมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะสวนงามแม่ยามเช้าความสุขยามเช้าถ้ามีสวนนะคะออกมาเนี่ยยามเช้าสดชื่นค่ะคุณผู้ชมเราก็จะภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ปลูกเอาไว้นะคะเขาเรียกว่าสวนครัวพอเพียงอะค่ะอยากให้แม่ใช้ดูนี่มะเขือเทศส่งเข้าไปเห็นไหมคะลูกใหญ่มากอันนี้นี่เดี๋ยวแม่แหวกให้ดูนะคะให้เห็นไหมเอาคุณแม่เก็บอีกหน่อยก็ได้นี่คุณผู้ชมนี่ลูกใหญ่เลยคุณผู้ชมเจออันนี้เก็บยากเดี๋ยวคุณแม่ค่อยเก็บนะเสร็จแล้วนี่นะคะแม่ให้ดูนะคะต้นมะเขือเทศปีนี้คุณผู้ชมค่ะนี่สูงแบบสูงมากเลยคุณผู้ชมเห็นยอดไหมคะคือปกติไม่เคยปลูกสูงขนาดนี้เลยค่ะปีนี้แบบโอ้โหสูงแบบสูงเกินฝ่าพ่อป้าคุณพ่อบ้านอีกอะค่ะ2เมตรกว่าได้มั้งคะเนี่ยนี่ลูกเขาก็แดงๆเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยไม่ให้ดูเห็นไหมคะ
เนี่ยฟาร์มสุขพอเพียงคุณผู้ชมเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยคุณแม่เก็บนะคุณแม่ทานหนึ่งลูกให้ดูนะคุณผู้ชมสดสดจากต้นนะคุณผู้ชมค่ะอร่อยมากเลยนี่ใบหัวละค่ะคุณแม่เห็นไหมคะงามแล้วเห็นไหมคะงามเหมือนคนปลูกเลยชมตัวเองอันนี้ใบชะพลูที่วันนั้นคุณแม่ทำอะไรนะแล้วคุณแม่ก็เอามาปักกิ่งไว้เนี่ยค่ะเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วค่ะนี่ผักชีฝรั่งคุณแม่ก็มาปักเอาไว้ยามเช้านะพูดคุยคุณแม่คุณแม่ก็อยากคุยคุณผู้ชมมาค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คุณแม่เก็บอีกลูกนี่ทานละเพราะชอบมากพอยามเช้าคุณแม่ออกมานะคุณแม่ก็จะมามาเก็บทานแม่ดกนะคะยังดิบอยู่เลยอ่ะเป็นนี่มะเขือเทศดกมากๆนะคุณผู้ชมสูงสุดๆเลยอ่ะงามๆค่ะหลังจากที่ฤดูหนาวผ่านไปไม่เท่าไหร่เขาก็ขึ้นมาร้อนไม่เท่าไหร่เขาก็ขึ้นมางามหมดเลยเห็นไหมคะเห็นพริกเหลืองคุณแม่ไหมคะเหลืองหลายต้นละ สำลักมะเขือเทศแล้วคุณผู้ชมค่ะมันจะอวดนี่พริกโอ้เนี่ยตำน้ำพริกหนุ่มได้แล้วคุณผู้ชมค่ะพริกอันนี้ก็ใช้แทนพริกหนุ่มได้ค่ะใกล้แล้วค่ะนี่อันนี้ผักชิงชูฉายงามไหมคุณผู้ชมเนี่ยบอกตกใจตกใจคือมะเขือเทศแบบดกมากเลยคุณผู้ชมแบบดกจนแบบงงเลยเห็นไหมคะ ยังเขียวอยู่เลยคุณผู้ชมค่ะเนี่ยอันนี้ยอดเขาก็เริ่มมีดอกเล็กๆขึ้นลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมดกมากๆดกสวยงามงามจริงๆคุณผู้ชมลูกเขาว่าดกจริงๆเลยค่ะโอ้คุณแม่ตื่นเต้นมากๆไปอวดคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าว่าไร้สาระนะมันเป็นสวนคู่พอเพียงแถมกันแถมขอโทษนะครับสำลักเหงื่อเทนี่ค่ะลูกอะไรนะลูกหม่อนนะคะนี่ลูกหม่อนดำอยู่ข้างบ้านนี่เองข้างสวนเองที่คุณผู้ชมจะเห็นเคยปีๆที่ผ่านมาเมื่อก่อนี่คุณแม่เด็ดนะนี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทานทานเปิดคุณผู้ชมจะเห็นไหมคะนี่เยอะมากเลยคุณผู้ชมออกมาเนี่ยโหเดี๋ยวต้องเก็บเนี่ยเก็บไปทำขนมคุณผู้ชมค่ะแต่ขนมคุณแม่นะอร่อยสุดเลยเอาไว้ลูกโมมานะค่อยเพราะว่าต้องใช้กล้องที่ว่าดีกว่านี้ไม่ใช่ดีกว่านี้คือต้องทำสองคนแล้วมันจะสนุกขนมเดี๋ยวลูกโมใกล้จะมาแล้วค่ะเห็นไหมคะสูงลูกหม่อนคุณแม่ก็ต้องใช้กระไดปีนขึ้นไปคุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่เก็บนี่เก็บเถอะเห็นไหมปลูกเองคุณผู้ชมค่ะแต่ต้นนี้ตั้งแต่สมัยแม่ย่าแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่คุณแม่ปลูกเองนะคะเนี่ยเก็บเผื่อคุณผู้ชมด้วยกันเห็นไหมคะนี่วิตามินซีสูงเลยเนี่ยคุณแม่ก็เก็บเวลาคุณแม่ขึ้นน้องสูงนะคะคุณแม่ให้ดูเนี่ยแม่จะมีกระไดอะค่ะกระไดปีนเข้าไปเก็บเพราะว่าต้นข้างล่างเนี้ยเก็บได้แต่ถ้าสูงๆอย่างนู้นอะแม่เก็บไม่ได้ต้องเอากระไดปีนขึ้นไปคุณผู้ชมค่ะคิดถึงคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ขอคุณแม่ขอลาไปเท่านี้นะคะเวลายามเช้าสวนผักพอเพียงคุณแม่มีความสุขกับการอยู่กับสวนผักนะคะผักผลไม้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะบุญรักษาผักคุ้มครองค่ะขอให้มีความปลอดภัยทุกๆท่านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ